ดัชนีหุ้นไทยตอนนี้ 1,300 จุดโดยประมาณขยับบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับเราพูดคุยกันกับพี่กวีชูกิจเกษมครับ Head of Research and Content จากหลักทรัพย์ไทยจำกัดด้วยกันนะครับพี่กวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสัปดาห์นี้น่าจะมีหลายเรื่องที่รออยู่ทั้งบ้านเราในบ้านเราด้วยแล้วก็จากต่างประเทศเรื่องตะวันออกกลางด้วยอะไรต่างๆพี่กวีประเมินสถานการณ์หุ้นของเราวันนี้ยังไงบ้างครับเรามีเรื่องของเราแล้วเขาก็มีเรื่องของเขาใช่ใช่เอาเรื่องของเราก่อนนะครับข้อดีของเรื่องของเราคือวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ความชัดเจนไม่ได้อยากจะมองว่าปลดหรือไม่ปลดหรือว่าโดนไม่โดนนะพี่มองว่าตลาดหุ้นชอบความชัดเจนนะครับว่าถ้าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วจะไปยังไงต่อแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะไปยังไงต่อแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นอันหนึ่งก็คือว่ามาตรการหลายๆอย่างเนี่ยดิจิทัลรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับเราเริ่มเห็นมาตรการของการช่วย SME เราเริ่มเห็นมาตรการของซอฟท์โลนเราเริ่มเห็นมาตรการของการช่วยเหลือรายย่อยนะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นมาตรการของไทย ESG เราเริ่มเห็นว่าวันนี้จะมีการเอากองทุนวายุภาคเข้าตลาดครับซึ่งพรุ่งนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นมากนักนะครับในช่วงที่ตั้งรัฐบาลใหม่ๆแต่เราเริ่มเห็นนโยบายเล็กๆน้อยๆที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับนึงละนะครับก็พูดง่ายๆคือเลิกกักเอาเงินไปรอดิจิตอลวอลเล็ตเพียงอย่างเดียวอันนี้คือข้อดีที่1 นะครับในขณะที่ถ้าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองถึงขนาดยุบสภานะค่ะเราตัดประเด็นเรื่องของรัฐประหารทิ้งไปเลยเนี่ยงบประมาณปี68น่าจะเข้าครับแล้วเราก็เริ่มเห็นการลงทุนของภาคเอกชนจากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นการลงทุนโดยตรงเราเห็นข่าวแล้วเราก็สบายใจโอเคมันมีปิดกิจการเข้าใจนะครับในการที่เราจะขึ้นสายธุรกิจใหม่หรือเป็น S-curve ใหม่เนี่ย S-curve เดิมที่ปรับตัวไม่ได้ก็จะหายไปหรือบางครั้งเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะในการปิดกิจการเนี่ยเป็นอาจจะการปิดเพราะว่าต้องใช้โรบอทเข้ามาแทนเนื่องจากบริษัทหลายๆแห่งก็เตรียมเรื่องของค่าแรงที่จะต้องแพงขึ้นในเดือนตุลาคมก็เริ่มมีการใช้โรบอทมากขึ้นอันนี้ก็มองในแง่บวกก็ได้นะครับแต่เราเห็นการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะภาคที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดนะครับรถไฟฟ้าแบตเตอรี่แล้วก็พวกพลังงานทดแทนที่เข้ามาลงทุนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้นนะครับความชัดเจนเรื่องการเมืองดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุนอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นดัชนีที่ลงมาขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในแง่ของความถูกแล้วก็ผลประกอบการไตรมาส2ที่ค่อยๆทยอยประกาศออกมาในช่วงนี้แล้วเราจะมีเงินปันผลด้วยน่าจะเป็นปัจจัยบวกนะเพราะเห็นผลประกอบการไตรมาส2ที่ออกมาไม่ได้แย่ไปดูต่างประเทศแน่นอนดอกเบี้ยเป็นเรื่องที่มีนัยยะที่สุดดอกเบี้ยลงค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับเราเห็นทองคำเริ่มขยับเราเห็นค่าเงินบาทเริ่มแข็งค่าขึ้นค่าเงินในสกุล emerging market เริ่มแข็งค่าขึ้นตามการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเงินทุนอาจจะมีการเคลื่อนย้ายจากตลาดประเทศพัฒนาแล้วมาหาประเทศตลาดเกิดใหม่มากขึ้นเราก็จะเห็นพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีเริ่มเซละไต้หวันเริ่มเซละแล้วเราก็เริ่มเห็นเงินเข้ามาในประเทศทางฝั่งที่เป็นประเทศกำลังพัฒนามากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งในอเมริกานอกจากเรื่องของลดดอกเบี้ยละก็จะมีเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับซึ่งตามสถิติแล้วก่อนการเลือกตั้งตลาดหุ้นมักจะบวกนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นบวกสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาคือถึงแม้ว่าการลดดอกเบี้ยมันก็ไม่ได้มีประวัติศาสตร์ชัดเจนนะครับว่าดอกเบี้ยลดแล้วเนี่ยหุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะลงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นัดชัดเจนก็คือดอกเบี้ยลงครั้งแรกหุ้นจะขึ้นเพราะว่าตลาดจะผ่อนคลายเฮ้ยลดดอกเบี้ยแล้วถ้าเศรษฐกิจแย่อยู่ลดดอกเบี้ยแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเพราะตลาดผ่อนคลายตลาดหุ้นก็อาจจะรีบาวขึ้นมาได้ครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยสนับสนุนแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือปีหน้าหรือว่าปลายปีหรือปีหน้าเนี่ยเอาปีหน้าดีกว่าปลายปีนี้อาจจะยังไม่เห็นปีหน้าเนี่ยเราจะยังไม่หนีไม่พ้นกับความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจหดตัวนะค่ะเพราะฉะนั้นการปรับตัวหรือเด้งขึ้นของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ซึ่งผมมองว่าสิ้นปีเราอาจจะได้เห็นประมาณสัก 1,400 จุดเนี่ยไม่ใช่จุดของการ follow buy นะแต่เป็นจุดของการทยอยถ้าบอกว่าจะไม่ซื้อเพิ่มก็ได้แต่ถ้าซื้อแล้วจะถือเก็บเพื่อลงทุนระยะกลางก็ได้เพราะผมเชื่อว่าการปรับตัวลดลงของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจะกระเทือนกับตลาดหุ้นไทยไม่มากเพราะว่าเราไม่ได้มีแรงขายจากนักลงทุนต่างประเทศสักเท่าไหร่แล้วก็วันนี้พันธบัตรออมทรัพย์ออกมาขายหมดภายในไม่กี่วินาทีเร็วกว่าตั๋วคอนเสิร์ตโน้ตอุดมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพคล่องในประเทศไทยเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันล้อเล่นไม่ได้นะมันเยอะ
ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายความรู้สึกในเรื่องของตลาดหุ้นกู้ด้วยเพราะตลาดหุ้นกู้ช่วงนี้ที่ผมเห็นตัวเลขนะก็ขายดีนะเริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะที่ใกล้กับปกติมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกสำหรับตลาดหุ้นไทยครับผมค่ะถามพี่วีเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของความขัดแย้งในตอนออกกลางหน่อยเพราะว่าราคาน้ำมันพุ่งทองก็พุ่งซึ่งบ้านเราหุ้นพลังงานก็ใหญ่สุดในตลาดละมองยังไงคะกับเรื่องนี้มันจะมีโอกาสจริงๆราคาพลังงานเนี่ยมันจะลงก็ลงยากนะนะครับเพราะว่าเรายังมีปัญหาเรื่องพรุ่งนี้อยู่และปลายปีเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาเข้าสู่วินเทอร์อีกถูกป่ะdriving season จบไปแล้วเข้าสู่วินเทอร์ราคาน้ำมันก็ขึ้นโดย seasonal อยู่แล้วแล้วมาเจอเรื่อง geopolitical อีกเนี่ยแล้วดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆนะคือตอนนี้ถ้าเขาทะเลาะกันขนาดนี้แล้วจะมาบอกว่าเฮ้ยมานั่งคุยกันเถอะคงยากแล้วเนาะอิหร่านเนี้ยเขาคงไม่เลิกอ่ะอิสราเอลนี่ก็ชัดเจนว่าเขาไม่ยอมแน่นอนดังนั้นเนี่ยมันดูเหมือนจะมีแค่นิ่งๆหรือว่าแย่ลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันคงปรับตัวสูงขึ้นนี่คืออีกอันนึงนะที่นี่น้องแถวถามก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้ผมยังไม่ลบภาพของการเศรษฐกิจหดตัวในปีหน้าอยู่ของประเทศอเมริกาเพราะว่าถ้าน้ำมันมันขึ้นเนี่ยเงินเฟ้อผมกลัวกดไม่ลงอ่ะแล้วดอกเบี้ยมันจะลงได้ไม่เยอะมันก็จะเป็นตัวถ่วงวันนั้นก็เราก็ต้องติดตามแต่ดูแล้วดูทรงแล้วเนี่ยราคาน้ำมันอาจจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานก็จะเป็นกลุ่มที่น่าจะได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นไทยก็จะได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานด้วยก็ดูเป็นบวกนะครับเมื่อสุกที่แล้วเนี่ยเราไม่ผ่าน 1,300 เราผ่านไปแล้วแล้วเราก็ตีกลับลงมาวันนี้น่าจะยืนเหนือ 1,300 ได้ครับครับเรื่องวายุพักหุ้นที่ถืออยู่เยอะๆก็เป็นพลังงานเหมือนกันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงบวกสำหรับพลังงานใช่ไหมครับพี่วีใช่ครับถือเยอะสุดเลยปตท.ค่ะลงมานี่แทบไม่เห็นฝุ่นเลยมีปตท.ล้วนๆแต่ก็จะสังเกตได้ดีว่าตัวที่ถืออยู่ก็จะเป็นตัวที่กระทรวงการคลังถืออยู่ด้วยครับเช่นปตท.เช่น KTB เช่นไทยพาณิชย์เนี่ยผมมองว่ากลุ่มพลังงานกับกลุ่มแบงก์อ่ะแบงก์ก็จะมี SCB กับ TTB ที่ถืออยู่เยอะนะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็น AOT ถูกไหมครับเพราะ AOT ก็กระทรวงการคลังถืออยู่เหมือนกันแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยหุ้นผมว่า4ตัวนี้น่าสนใจนะปตท. KTB SCB แล้วก็ AOT เป็นหุ้นที่ยังไงกองทุนวายุพักก็ยังคงเป็นเมนในการที่จะซื้อแต่จริงๆหุ้นในวายุพักมีตั้ง40ตัวนะนะครับมีพวก CPN มี Home Pro มี Sentel มี Mint มี BH มี BDMS มีแบงก์ใหญ่ๆอื่นๆแล้วก็มีอสังหาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันคงได้ประโยชน์กระจายแหละแต่เอาใหญ่ๆเนี่ยก็เน้นที่กระทรวงการคลังหรือว่าเป็นแนวแบบรัฐวิสาหกิจชั้นดีน่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าครับแล้วก็มีประเด็นให้เราลงทุนด้วยค่ะทีนี้กลับมาที่พี่วีมองว่าโอเคละครึ่งปีหลังสถานการณ์การเมืองมันก็น่าจะชัดขึ้นเศรษฐกิจก็ดูดีขึ้นหุ้นไทยนะปัจจุบัน 1,300 มองทาร์เก็ตสิ้นปี 1,400 แต่พี่วีบอกว่า 1,400 เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่เอ๊ะต้องตัดสินใจปล่อยออกไปหรือเปล่าเพราะว่าปีหน้าอาจจะเจอกับประเด็นของเศรษฐกิจอเมริกาอีกเราคิดแบบนั้นได้ไหมซื้อ1,300ขาย1,400หรือยังไงพี่วีมองยังไงพี่ว่าซื้อวันนี้ขาย1,400แล้วถ้าเล่นเก็งกำไรแล้วถ้าเล่นเก็งกำไรคือขาย1,400ใช่ไหมแต่เวลาลงมาผมว่าไม่ใช่1,300นะผมว่าลงมารอบนี้ดีไม่ดี1,200แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนนะเขา1,200เนี่ยถือว่าน้อยนะถ้าอเมริกา recession จริงๆเนี่ยเขาจะลงประมาณ 30-50% นะแต่เรา1,400ลงมา1,200เนี่ยลงมาแค่ไม่ถึง 20% เลยแล้วทำไมเราลงแค่นี้ก็เพราะว่าเราลงไปก่อนหน้านี้เราแย่กว่าเขาเยอะน่าสงสารประเทศไทยมากเขาคำนิวไฮเราจะลงมานิวโลอยู่นั่นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาทำเขาปรับฐานลงมาซึ่งเวลาเขาปรับเร็วนะข้อดีของวิกฤตอ่ะมันเร็วเพราะฉะนั้นอย่าไปแบบคือพอลงมา1,200เนี่ยไปกลัวมากนะครับแล้วถ้าอเมริกาลงมาทุกวันลงไป 30% น่ะก็อย่าไปกลัวมากเพราะว่าเวลาลงอ่ะ6เดือน1ปีก็จบด้วยเหตุผลมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบปีครึ่ง2ปีถึงก็จบมันจบเร็วเพราะว่าเงินมันเคลื่อนย้ายเร็วตลาดทุนเนี่ยมันแอบสอบข่าวลบเร็วเวลาไปมันไปแบบดูเดี๋ยววันนั้นนะที่ดาวโจนส์ลงที่พันจุดอ่ะเร็วไหมเร็วเพราะฉะนั้นเวลาลงแล้วเนี่ยตั้งสติอย่าไปคิดว่าลงมา 30% แล้วมันจะลงไป 50% ลงไป 50% แล้วจะลงไป 80 อย่าขนาดนั้นค่อยๆทยอยเก็บแต่ว่าวันนี้ให้ระมัดระวังในการรีบาวด์รอบนี้ก่อนครับโอเคครับขอบคุณครับพี่วีมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้1,300ปลายปีตั้งเป้าไว้1,400แต่ว่าระมัดระวังเพราะว่าพี่วีบอกว่าย้ำว่าถ้าลงรอบนี้ถ้าอเมริกาเกิด recession จริงๆไม่ใช่ลง1,200อาจจะลงไปลึกมากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตัวทยอยเก็บได้แต่ว่าอย่ารีบร้อนนะครับ
ซึ่งก็ได้หุ้นแนะนำไปแล้วนะใช่ใช่ต้องมีประเด็นบวกด้วยหุ้นใหญ่นะคะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเด็นชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ